ประกาศสวัสดีพี่น้องธรรมศาสตร์พี่น้องแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ยังไม่สิ้นหวังและยังสู้ต่อครับขอเสียงตบมือให้กับตัวเองนะครับตั้งแต่วันที่10สิงหาคม63แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้เขียนประวัติศาสตร์ที่เขียนด้วยมือและตีนของตัวเองขอเสียงตบมือให้กับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและนักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกท่านในวันนั้นด้วยครับทุกคนได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองการปกครองไทยไม่มีคนบนฟ้าอีกต่อไปมีแต่คนเท่ากันเสมอกันอยู่บนดินณที่นี้ครับ10 สิงหาคมปีนั้นสร้างความหวังให้กับคนในสังคมไทยเติมเต็มคำว่ามนุษย์เติมเต็มคำว่าคนไม่มีใครนั่งอยู่บนฟ้าแล้วสั่งการพวกเราอีกต่อไปเพราะเราก็คือคนเหมือนกันนั่นคือธรรมศาสตร์ในปี63ครับคุณูปการที่สำคัญของการเปิดฟ้าทลายเพดานทั้งหมดที่กดขี่สังคมไทยมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษได้ปลดปล่อยพลังของภาคประชาสังคมหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของพี่น้องชาติพันธุ์บางกอยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของพี่น้องจนะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของพี่น้องแรงงานไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของพี่น้อง LGBTQ+ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้อันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของนักเรียนนี่คือสิ่งสำคัญเพราะเราได้ปลดโซ่ตะวันที่มันเป็นต้นตอของปัญหาและมันกดขี่มาอย่างยาวนานและคนได้เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงคือฟ้านั่นเองครับพี่น้องครับเพราะฟ้าไม่เคยที่จะเปิดทางให้กับคนได้เท่ากันเพราะฟ้ามักจะลิขิตชีวิตของคนใช่ไหมครับพี่น้องแต่10 สิงหาคมในปี63ได้บอกอย่างชัดเจนว่าความหวังยังมีอยู่และคนนี่แหละจะลิขิตชะตากรรมชีวิตของตัวเองใช่หรือไม่จากวันนั้นถึงวันนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายคนที่มีอำนาจรัฐเผด็จการอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาคนที่สนับสนุนฟ้าให้เหนือกว่าคนพยายามสร้างวาทกรรมต่างๆมากมายแม้แต่การพยายามครอบงำและสกัดกั้นการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆแม้แต่การใช้อำนาจเผด็จการสกัดนักเรียนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้แม้แต่การสกัดกั้นการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในประเด็นต่างๆแต่รู้ไหมครับแม้เราจะยังไม่สำเร็จทุกข้อเรียกร้องแต่ไม่ได้หมายความว่าเราแพ้เพราะเราเก็บชัยชนะตามทางมาอย่างมากมายขอเสียงตบมือให้กับพวกเราทุกคนหน่อยครับอย่างน้อยวันนี้ผมก็ไม่ยืนในโรงหนังและก็มีคนไม่ยืนกับผมด้วยอย่างน้อยวันนี้ก็มีคนตั้งคำถามกับคนที่ไม่เคยให้เงินเราเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีแต่ยังต้องไปรับจากเขาอยู่เพราะมีหลายคนก็ไม่อยากเข้าไปเหมือนกันนี่พูดด้วยความเคารพเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครแต่เท่าที่ผมจำความได้พวกเราทุกคนก่อนหน้าปี63ก่อน10สิงหาคมเราถูกตาหน้าว่านักศึกษาธรรมศาสตร์เหรอยุคนี้เหรอจะไปสนใจปัญหาบ้านเมืองนักเรียนเหรอยุคนี้เหรอจะไปสนใจปัญหาบ้านเมืองวันวันเอาแต่ดูซีรีส์เกาหลีวันวันเอาแต่ดูหนังวันวันเอาแต่รักรักใคร่ใคร่เด็กยุคสมัยนี้เหรอจะไปสนใจปัญหาบ้านเมืองแต่นี่แหละครับ
เราได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเมืองไทยประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ไม่ได้เขียนด้วยใครสั่งการให้เขียนแต่เราเขียนด้วยหัวใจของเราและความหวังของเราใช่ไหมครับพวกเราทุกคนโดนดูถูกเหยียดหยามผ่านไปจากปี63จนถึงวันนี้เราสร้างปรากฏการณ์การต่อสู้มากมายเราได้ปลดปล่อยพลังการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นประเด็นชาวบ้านเป็นประเด็นชุมชนเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนเราทำให้เขาเห็นว่าความหวังยังมีอยู่เสมอแม้วันนี้เราก็ยังมีความหวังใช่หรือไม่ครับขอเสียงคนที่ยังมีความหวังหน่อยครับความหวังคือพลังอันยิ่งใหญ่และสำคัญต่อให้รัฐเผด็จการจะกวาดล้างกวาดจับเรายัดมาตรา112ยัดข้อหาเป็นกบฏยัดข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รัฐยัดข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรยัดข้อหาชุมนุมต่างๆแต่ตราบใดที่เรายังมีความหวังเขาก็ปราบเราไม่ได้ใช่หรือไม่ครับถ้าปราบได้แล้วจะมีวันนี้ที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้ได้หรือไม่ครับเพราะเรายังอยู่นั่นหมายความว่าความหวังยังมีอยู่เสมอใช่หรือไม่ครับแม้บางครั้งเราอาจจะต้องไปร้องไห้คนเดียวเพราะความเหน็ดเหนื่อยเพราะคำถามที่เราถูกบีบว่าเมื่อไหร่จะชนะต้องบอกตรงๆว่าเราชนะเกินกว่าที่เราคิดอีกครับเราชนะใจของคนหลายคนที่ไม่เคยที่จะเปิดรับฟังเราเราชนะใครหลายคนที่เคยมืดบอดแล้ววันนี้ตาสว่างใช่หรือไม่ครับพี่น้องครับเราชนะหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขาพยายามที่จะสร้างวาทกรรมต่างๆว่าเราแพ้เราแพ้ซึ่งไม่จริงสถานการณ์การเมืองตอนนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูให้ดีวันที่24สิงหาคมนี้ถ้าประยุทธ์จันทร์โอชายังอยู่นั่นหมายความว่าชนชั้นปกครองบ้านเมืองนี้ไม่เห็นหัวเราและดูถูกเหยียดหยามสติปัญญาและความเป็นคนของเราใช่หรือไม่ครับเราไม่ได้สู้เพียงแค่จะให้คนต้องเป็นคนแต่เราสู้เพื่อโอกาสและทางเลือกของเราที่มีมากกว่าหนึ่งทางหลายคนที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่จบออกไปแล้วเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าอนาคตเราจะรอดไหมจบออกไปเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าไอ้ทางเลือกความใฝ่ฝันและความคิดของเราที่เราอยากทำไมเราจึงไม่ได้ทำไมจึงต้องมาเรียนอะไรบางอย่างบางครั้งมันฝืนใจเราเพราะทางเลือกของเรามันไม่มีเพราะชนชั้นปกครองเขาวางโครงสร้างระบบเอาไว้หมดแล้วว่าเมื่อคุณจบมาคุณต้องเป็นแรงงานหรือคุณต้องทำอะไรบางอย่างที่คุณต้องยอมจำนนอยู่ภายใต้ระบบแต่ปีนี้มันเป็นโอกาสทองโอกาสที่สำคัญโอกาสที่ประวัติศาสตร์ไทยหลายปี10ปี20ปีมันจึงจะมีสักครั้งนี่คือโอกาสที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพราะการเลือกตั้งที่จะถึงครั้งหน้าเราจะไม่ยอมให้มันเป็นการเลือกตั้งเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่น้องครับสถานการณ์ที่สำคัญต่อจากนี้เราต้องยึดกุมชัยชนะในสนามเลือกตั้งให้ได้ทุกคนถ้าเห็นด้วยช่วยส่งเสียงหน่อยครับการเลือกตั้งที่จะถึงจะต้องไม่ใช่การเลือกคนที่เป็นตัวแทนแล้วเข้าไปกดขี่เราหรือเลือกคนเข้าไปแล้วกลายเป็นเทพเจ้าที่เราแตะต้องไม่ได้หรือเข้าถึงไม่ได้ใช่หรือไม่ครับแต่เราต้องเลือกผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้แทนของเราจริงๆใช่หรือไม่เราจะต้องเป็นผู้กำหนดข้อเสนอที่พรรคการเมืองจะต้องนำข้อเสนอของเราและสิ่งสำคัญ
เราจะต้องเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันคือภารกิจของเราใช่ไหมครับพี่น้องเพราะถ้าเราปล่อยทุกท่านเห็นไหมฮะหลายคนตอนนี้ถูกกวาดจับหลายคนตอนนี้ถูกถอนประกันแม้ไม่ได้กระทำความผิดมาตรา112หรือแม้ไม่ได้โดนข้อหา112เขาพยายามที่จะกวาดล้างเราทุกทางเขาใช้โอกาสที่เราคาดหวังว่าการเลือกตั้งมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วเราทุกคนก็เชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยได้นั่นที่จะเป็นประชาธิปไตยที่สุดนั่นคือการเลือกตั้งใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่ฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐพยายามฉวยโอกาสที่เราคาดหวังว่าการเลือกตั้งจะต้องเปลี่ยนแปลงมากกว่าจับพวกเราแล้วลดทอนการเคลื่อนไหวบนท้องถนนผมดีใจที่ธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้สร้างและจัดเวที10สิงหาครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งมันคือการบอกว่าหัวใจของเรายังสู้อยู่เหมือนเดิมและยังมีความหวังใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วเวทีวันนี้ก็บอกได้ว่าต่อจากนี้การต่อสู้ยังคงดำเนินอยู่และจะเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับพี่น้องครับมีคนที่พยายามจะอุ้มชูประยุทธ์จันทร์โอชามีกลุ่มคนที่พยายามจะทำให้เพดานต่างๆที่เราได้สร้างให้คนเท่ากันมันหายไปศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่จะบอกว่าสรุปแล้วเขาจะเป็นศาลของประชาชนหรือจะเป็นศาลที่อุ้มประยุทธ์วันที่24สิงหานี้รู้กันและผมบอกได้เลยว่าถ้าประยุทธ์จันทร์โอชายังอยู่ชนชั้นปกครองทั้งหมดเขากำลังดูถูกพวกเราทุกคนเขาไม่สนใจเสียงของเราที่เราเสียสละกันมาเพื่อนหลายคนต้องต่อสู้บนทางเดินของประชาธิปไตยแต่เราก็ถูกทำร้ายใช่ไหมครับพี่น้องครับเรายอมแลกด้วยต้นทุนทางสังคมทุกอย่างที่เรามีเราสู้อย่างสันติเราสู้บนวิถีประชาธิปไตยแต่เราก็โดนทำร้ายและกลั่นแกล้งและถูกจับเข้าคุกใช่ไหมครับพี่น้องครับนักศึกษาหลายคนพยายามที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านทางโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียลหรือไปร่วมชุมนุมก็ถูกอาจารย์ที่เป็นทาสของอมาทาสของเผด็จการพยายามทำลายความชอบธรรมและบล็อกและข่มขู่เรื่องคะแนนตัดคะแนนหรือข่มขู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเด็กใช่ไหมครับพี่น้องครับเขาใช้วิธีการสกัดกั้นเราทุกทางแต่ความจริงแล้วมันสายไปแล้วครับเพราะเราชนะมาเยอะแล้วครับพี่น้องครับตบมือให้ตัวเองหน่อยครับไม่ว่าจะมีคนบนฟ้าหรือไม่มีตอนนี้ทุกอย่างมันไปหมดแล้วเรามาไกลเกินที่เขาจะทำให้เราต้องกลับไปนับหนึ่งเราทุกคนไม่ได้สร้างความขัดแย้งเราไม่ใช่ศัตรูเขาไม่ใช่ศัตรูแต่เราคือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับพี่น้องครับและไม่มีอะไรมาหยุดการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับใครหน้าไหนจะมาหยุดเวลาให้หยุดเดินได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับสุดท้ายขอให้พวกเราทุกคนตบมือให้กับทุกคนที่อยู่ในเรือนจำด้วยครับขอเสียงตบมือให้กับทะลุแก๊สครับขอเสียงตบมือให้กับภาคีไร้นามเพื่อประชาธิปไตยครับขอเสียงตบมือให้กับคนที่โดน112และอยู่ในเรือนจำทุกคนครับขอเสียงตบมือให้กับทุกคนที่ต้องติดคุกเพราะเรียกร้องประชาธิปไตยทุกคนครับเราจะไม่ทอดทิ้งเขาใช่หรือไม่เราจะต่อสู้ต่อไปใช่หรือไม่เราจะเปลี่ยนการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ไปของเราใช่หรือไม่เรายังมีความหวังอยู่ใช่หรือไม่ศักดินาจงพินาศศักดินาจงพินาศศักดินาจงพินาศชัยชนะจะเป็นของเราปฏิบัติการครั้งต่อไปยึดการเลือกตั้ง
ให้เป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยครับสวัสดีครับขอเสียง